ค่อยค่อยยืดตัวครับเสร็จแล้วจะช่วยหายใจโทษครับหายใจเองเดี๋ยวผมช่วยมันจะโล่งอย่าเกรงตัวตอนนี้ห้ามเกรงครับผ่อนดีมากเริ่มหายใจอีกครั้งหนึ่งค่อยๆโยกจะได้ไม่เกรงนะถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะดูมันจะเบา3 2อ้าวละมันจะรู้สึกโปร่งเบาก่อนง่ายๆพอตัวนี้รู้สึกมาปุ๊บหายใจมันจะเชื่อมโยงระบบมันจะเข้าที่มันจะเวลาครับก็ต้องมีพอสมควรนะครับไอ้คำว่าระบบเข้าที่หมายความว่ามันระบบของเลือดด้วยของลมด้วยของระบบของเส้นประสาทด้วย3สิ่งเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเมื่อสันปุ๊บเมื่อสัมพันธ์ปุ๊บก็ให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาดีแล้วเป็นคนที่พิจารณาตัวเองได้อย่างดีมากนี่คือความพิเศษที่มีอยู่ความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นในร่างกายก็อธิบายได้ทุกขั้นตอนในส่วนตัวก้าวหน้าฮะเพราะว่าเมื่อรู้คำอธิบายในส่วนตัว before นั่นนะแต่ระหว่างที่คุยกันตรงนี้ฮะระหว่างผมสัมผัสให้เบาๆเนี่ยมันจะเชื่อมกันทั้งหมดจะกลายเป็นองคาพยพมันจะบูรณาการกันนี่คือพื้นฐานของความเข้าใจแต่เวลาทำปุ๊บเนี่ยมันเรื่องของพลังงานเลยนะครับครับมันเรื่องของคุยผ่านพูดผ่านวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนพลังงานอาศัยทฤษฎีของนิวตันครับอธิบายตรงนี้สสารวัตถุใดๆต่างก็มีพลังงานพลังงานที่ว่านี้นิวตันจะบอกว่าคือความโน้มถ่วงของวัตถุนั้นๆที่เมื่อเวลามันอยู่ใกล้กันอะไรจะมีพลังงานมากกว่ากันขึ้นอยู่กับระยะทางกับขนาดของสองสิ่งนี้โอเคนะส่วนทางฝ่ายผมบอกผมมีพลังงานบริสุทธิ์มากกว่าเมื่อถ่ายทอดพลังงานบริสุทธิ์ไปถึงคุณเองแล้วคุณจะรู้สึกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคำว่าตัวที่มันมากกว่าจะถ่ายกับตัวที่น้อยกว่าแล้วตัวน้อยกว่าก็คอยรับเพราะว่ามันกําลังพูดถึงมนุษย์เนาะก็แปลว่าคอยเป็นผู้รับหายใจเชื่อมโยงเป็นผู้รับเหมือนซะว่าผมกําลังทุ่มบาสเกตบอลไปให้เอาโยนปุ๊บทางฝ่ายรับก็รับไม่เป็นมันจะเป็นจังหวะมันเหมือนกับคําว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นตรงนี้ก็อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์เละแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นสิ่งที่มันยากที่สุดก็คือการที่รอคอยอยากหายมันไม่เข้าคนที่อยากหายเนี่ยก็ได้เห็นใจเพราะว่าเดิมมันปกติกลับมาไม่ปกติแล้วอยากจะเอาความปกติกลับคืนไปจริงด้วยความรวดเร็วตรงนี้ฮะที่มันจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ในการออสโมซิสพลังงานนี่มันลักษณะออสโมซิสเชื่อมโยงกันต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้มันเป็นกรอบธรรมชาติที่ต้องแชร์กันธรรมชาติผ่านภาษาแลกกับกิริยาก็คือมนุษย์ครับผมว่าผมอธิบายเรื่องธรรมชาติผ่านกรอบธรรมชาติแต่มันเป็นผ่านภาษาก่อกับกิริยามันเชื่อมโยงกันชัดเจนไหมนี่ฮะได้ว่าได้ทั้งองค์ความรู้ได้ทั้งปฏิบัติการพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นรอเวลาให้มันบูรณาการกันทั้งสามสิ่งคือเลือดคือหัวใจปอดคือการหายใจเจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันจะเป็นไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยมันไม่สถิตก็ทำไม่เสถียรผมเป็นเสถียรแล้วพลังงานผมมันนิ่งแล้วไฟฟ้าสถิตที่ว่ามันยังมีบวกลบอยู่เท่านั้นของผมมันนิ่งแล้วมันเท่ากันแล้วบวกกับลบ
มันจึงปล่อยพลังงานตรงนี้ได้ที่พูดมานี่เป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆนะที่พูดเนี่ยล้วนๆเลยแต่นักฟิสิกส์โดยทฤษฎีเนี่ยมันมาไม่ถึงตรงนี้ครับแต่ก็อธิบายได้ตั้งที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละมันเราก็ต้องใช้ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบหนึ่งเข้ามาเชื่อมโยงนี่มันต่างกันตรงนี้ต่างกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เขาไม่คำนึงถึงความรู้สึกของเราเป็นความรู้สึกเช่นเจ็บไหมผมถามเบื้องต้นนั่นแหละคือความรู้สึกกลับมาเบาสบายไหมนี่คือความรู้สึกใช่ไหมฮะหรือที่บอกว่ามันเวียนโยกเยกไม่คล่องตัวนั่นคือความรู้สึกเหมือนกันโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วเพราะเมื่อเราเข้าใจนะพวกนี้มันจะบูรณาการกันเองไม่ว่าเราจะนั่งที่ตรงไหนเราก็ใช้หลักวิเคราะห์เอาตัวเราเป็นตัวตั้งสังเกตเปรียบเทียบวิเคราะห์ในส่วนตัวมันเป็นศาสตร์ใหม่ผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่มันเป็นธรรมศาสตร์หรือศาสตร์ธรรมชาติก็ว่าได้อธิบายผ่านกรอบของพุทธศาสตร์ก็ได้ว่าถ้าหากว่าศึกษาพุทธศาสตร์ได้ดีแล้วนะครับมันจะมีช่องทางอธิบายผ่านกรอบนั้นได้อธิบายผ่านกรอบของวิชาฟิสิกส์ก็ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่จริงๆแล้วคือเรื่องของจิตศาสตร์ที่เราสามารถผ่องถ่ายพลังงานเดียวกันได้กันแปลว่าทั้งหมดเป็นบูรณาการกันใช่ไหมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ชัดเจนไหมครับก็แปลว่าเพราะว่ามันแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจแล้วก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของเป็นวิทยาศาสตร์ที่เขาใช้กันมามากมายกายกองก็น่าเห็นใจครับเพราะวิทยาศาสตร์มันถึงตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นคำถามที่มากนะฮะสังคมบ้านเราเช่นพาร์กินสันเนี่ยฮะตัวชาเนี่ยครับเริ่มต้นจากมาชานอกชามากชาน้อยแล้วก็มีผลทางด้านสมองมีผลทางสมองตัวเพราะอารมณ์ประสาทเป็นอยู่ที่รวมสมองทั้งหมดสุดท้ายแล้วพอไหวไหมครับหลังจากคุยกับมันตรงนี้แล้วลองยืนเดินอีกทีสิครับว่าความเข้าใจตรงนี้มันช่วยได้ไหมจากที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มันต่างจากเดิมไหมเชื่อมความเข้าใจด้วยกันน่าจะไม่เป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวเองยังมึนเท่าเดิมตัวนี้ความรู้สึกนี่มันคงอธิบายผ่านกันไม่ได้ความรู้สึกนี้เท่าเดิมเอาที่มันดีกว่าตาสว่างไหมครับขึ้นบ้างไหมครับพอสว่างขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับครับก็แปลว่ามันขึ้นทีละน้อยเท่านั้นหายใจได้เต็มสวงดีไหมครับโอเคลิ้นแข็งอยู่หรือเปล่าครับนิดหน่อยครับยังมีอยู่เนาะให้ผมล้วงไหมวันนี้ไม่ต้อง ลองผมขอความถี่ด้วยแล้วขอจำนวนครั้งด้วยสินะนับ1ถึง10นับ10ถึง0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3โอ้โหใช้ได้ครับชั้น1เลยครับใช้เวลาไปได้กลับขนาดถือว่าแอคชั่นนิ้วชันดีมากแล้วก็ชัดเจนเสียงออกมา1ถึง10นี่ถือว่าชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับปกติแล้วครับยังเหลือแค่ที่มันตกค้างที่บอกว่ามันเฉยไอ้แค่ตกค้างเพราะทางโดยรวมแล้วถือว่าแอคชั่นนิ้วชันใช้ได้แล้วลิ้นนี่ใช้ได้เลยครับตรงนี้ชัดเจนโอเคนะลูกชายว่าไงครับประกอบร่วมกันค่อยๆพินิจร่วมกันครับฐานะที่อยู่ใกล้กันดูแลกันมีความแตกต่างไหมครับแตกต่างในทางที่มันแย่ลงอย่างนี้ดีกว่ามีไหมครับตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ไม่แย่เนาะถ้าไม่แย่ลงนะฮะโดยรวมนะแค่ทรงก็ถือว่าพอใจแล้วนะถ้ามีส่วนดีขึ้นก็น่าจะหยิบเอามาใช้ที่ผมให้มาวันนี้เพราะว่าเนื่องมาจากว่าอยากจะให้มีความถี่เพิ่มขึ้นมาให้มากขึ้น
แล้วต่อไปก็สัปดาห์หน้าค่อยเจอกันเนี่ยฮะช่วงเวลาที่ห่างกันเนี่ยครับดูว่ามันจะดีวันไหนครับที่บอกว่ามันจะปรับตัวระหว่างการหายใจกับหัวใจทำงานเชื่อมโยงระหว่างเลือดกับระบบประสาทที่ต้องโคเปเรตกันสองสิ่งสามสิ่งนี้ใจกันไม่ออกเลยครับร่างกายมันผมก็เชื่อมันประสาทเนี่ยฮะสารที่ผมมีอยู่เนี่ยครับที่จะช่วยประสบประคองของพวกนี้ได้สารตัวนี้ ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือลุงออกเพียวเอนจีนั่นเองคำนี้เองลุงออกเพียวเอนจีนะลองเอาใช้เป็นหลักเป็นแกนใคร่ครวญดูสิครับว่ามันเกิดผลไหมนะครับโอเคนะเอาล่ะด้วยความยินดีดีใจดีใจที่ลูกชายมาเป็นเราโอเคแค่นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเนาะนะครับก็ของเดิมก็ถือว่ายังไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าค่อยอาทิตย์หน้าโทรศัพท์ก็มีอยู่แล้วเข้าอะไรเข้าทะเบียนลงทะเบียนมาใช่ไหมช่วยโควิดตอนนั้นเพราะว่าผมมีคนทำงานอยู่ 4-5 คนร่วมกันครับในการที่จะนัดแนะอะไรต่างให้เข้าใจหน่วยการทำงานนิดนึงโอเคนะครับก็ใครมีดีครับก็บอกให้ลงทะเบียนมาก่อนก็เลยใช่เพราะยังไงต้องแจ้งทราบอันนี้เหมือนกันนัดไว้หมดครับลงทะเบียนมันจะได้ไม่เสียจังหวะเสียโอกาสโอเคเนาะผมก็หมายเหตุไว้ตรงนี้ใช่ครับว่ายังไม่เพิ่มขึ้นจากเดิมมาแล้วกันเนาะอันนี้จบผมหมายเห็นผมไม่เคยเอาล่ะครับสวัสดีครับโชคดีครับโชคดี